หอมกับกระเทียมที่เราทอดเมื่อกี้หนูใส่ลงไปเลยนี่นะนี่เกลือใส่ลงไปแล้วหนูก็โขกหอมกับกระเทียมที่เราตำน่ะเออที่เราตำที่เราทอดนะลูกเสร็จแล้วหนูใส่พริกนะลูกโอเคนี่พริกเม็ดใหญ่หนูใส่พริกเม็ดใหญ่ลงไปก่อนนะลูกแล้วหนูก็โขกต่อได้เม็ดเล็กเลยนะลูกนี่แค่นี้พอนะลูกโอ้ยขอยื่นหน่อยอร่อยตรงน้ำจิ้มเนี่ยดูท่าตำแม่ซะก่อนนี่ดูลีลาการตำโอ้ยแมวยังอิจฉาเลยหอมมากอ่ะมันคือหอมการที่เราเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกเอาไปทอดเนี่ยมันหอมอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเอามาโขกรวมกันอ่ะมันจะเพิ่มความหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวกับไอ้วัตถุดิบนี่อีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแม่บอกเลยว่าสูตรนี้แม่ไม่เคยบอกใครเพิ่งจะมาบอกหนูนี่แหละแม่กะว่าเผื่อแม่ไม่มีอะไรทำลูกแม่จะจองแผงสักแผงที่งานวัดนะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวน้ำจิ้มสูตรพริกเผาของแม่ดูว่าจะเคี่ยวยังไงจะทำยังไงให้น้ำจิ้มออกมาแบบแซ่บเวอร์เบอร์ตองอ่ะเซลา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 โอ้โหอะไรเนี่ยอันนั้นเขาลิซ่าอันนี้ลิกิดลูกมาดามน้ำจิ้มกันดีกว่างานแม่ถนัดกว่าถ้ามันจะอย่างนี้ไม่ได้แน่โอ้มาอันนี้นะแม่ขอเน้นย้ำนะว่ามะขามเปียกอ่ะหนูใช้อย่างใส่นะลูกอย่าไปใช้อย่างข้นนะโอเคแต่ก็ไม่ต้องใส่แจ่วจนเป็นน้ำนะลูกคือน้ำกลางอ่ะน้ำสองอ่ะเออใช้ต้นมะขามน้ำสองอ่ะน้ำแรกเราจะข้นมากใช่ไหมแล้วก็นี่เลยใส่มะขามเปียกไปก่อนเลยนี่เลยนะประมาณนี้เลยจากนั้นหนูใส่น้ำตาลลงไปเกลือส่วนน้ำปลาใส่เพิ่มความหอมนิดหน่อยอันนี้จากนั้นหนูก็เคี่ยวนี่ถ้าหนูไม่มีเวลาไปบุรีรัมย์หนูก็เอาสูตรของแม่เนี่ยไปทำกินก่อนนะอันนั้นเขาลิซ่าชอบกินอันนี้ลิคิดชอบทำลูกนี่พอเริ่มเป็นเหนียวๆฟองอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ใส่ไปเลยน้ำจิ้มเผ็ดไหมเผ็ดดูสักก้อนแซ่บเวอร์หอมมากหอมมากขอบอกหอมมากเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวอันนี้เป็นสูตรของแม่นะตอนนี้เนี่ยแม่ให้รู้ว่าแนวทางการทำนะมันทำอย่างนี้ถ้าหนูชอบใส่ปนี้หนูก็ใส่น้ำมะขามหรือว่าใส่น้ำเพิ่มลงไป okay. แต่แม่ชอบเข้มข้นเวลามันจับกับลูกชิ้นนะโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบอกเลยแต่แม่ชอบความแซ่บโอ้แซ่บไม่แซ่บดูที่ไหนตุบตับ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 โอ้เนี่ยเวลามันจับลูกชิ้นนะโคตรฟินเลย